ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ดีใจนะครับที่อัลลอฮ์กำหนดให้ได้ทำหน้าที่แบบนี้พี่น้องก็เหมือนกันนะเวลาอัลลอฮ์ให้โอกาสอย่าทิ้งโอกาสโดยเฉพาะฟังเรื่องราวศาสนาถ้าวันหนึ่งเราแก่อายุเยอะหลังไม่ไหวเราก็จะบอกเวลามาเพื่อนมาชวนไปฟังบรรยายไหมมึงไปเถอะหลังกูไม่ไหวแล้ววันนั้นแหละวันนั้นแหละจะรู้ว่าอัลลอฮ์จะไปยังไงก็ไปไม่ได้จะยืนเข่าก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้มีโอกาสรักษาโอกาสไว้มีสามีที่ดีดูแลเขาให้ดีอย่าให้ไปไหนมีภรรยาที่ดีดูแลเขาอย่าให้นอกใจเราพยายามทำให้เต็มที่หัวข้อวันนี้พี่น้องครับเขาบอกเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีนะใช่ไหมจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีเนี่ยถ้าเดินตามแบบนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดีทุกรายได้ดีทุกรายปัญหาเรานี่แหละไม่ค่อยจะเดินตามแบบที่นบีสอนถ้าเดินตามแบบนบีสอนนะพี่น้องได้ดีทุกรายถ้าเดินตามแบบนบีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยเขาเรียกของนาเดรทำไมลูกนบีอาดัมจึงเป็นชาวนรกทำไมลูกนบีนูห์ถึงเป็นชาวนรกอันนี้อัลลอฮ์จะให้รู้แต่ถ้าเราเดินตามแบบที่ท่านนบีบอกพี่น้องคืนเนี้ยพี่น้องลองเดินตามแบบนี้สิเนี่ยดูสิลูกเขาตัวเล็กๆ เลยเขาอยากให้ลูกเขาเป็นคนดีผมขอดูอาเลยนะเบื้องต้นเลยให้ลูกหัดยาลูกที่นั่งเนี่ยรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุริยาทินากุรตะอาจุนวะจอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาขอให้ทุกคนที่เนี่ยนะครับมีคู่ครองที่ดีแล้วก็มีลูกหลานที่ดีมีศาสนาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเลี้ยงลูกแบบไหนที่วันที่เราตายเขาจะเป็นคนตัสบิดปากหลุมวันที่เรานอนลมหายใจกำลังจะหมดคนที่มาพูดข้างหูเราคือลูกของเราไม่ใช่โต๊ะอิหม่ามนบีบอกแบบนี้เลยกุลลูมาลูเดนยูและดูอัลลฟิตรอเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาบนธรรมชาติที่ใสบริสุทธิ์พี่น้องดูสิดูเขาลูกมานั่งข้างหน้าแบบเนี้ยเนี่ยผมปลื้มใจนะผมยังทำไม่ได้อย่างนี้เลยผมยังทำไม่ได้แบบนี้เลยนี่มันกี่ทุ่มแล้วยังมานั่งอยู่ตรงนี้นะหนูนบีบอกกุลลูมาลูเดนยูอาละดูอัลันฟิตรอเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาบนธรรมชาติที่ใสบริสุทธิ์ฟาอาบาวาหูยูฮาวิดานีเอาอยู่นัสซิรอนีเอาอยู่มัจยิซานีคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละจะเอาพฤติกรรมของการเป็นยาฮูดีนัสรอนีและมายูซีใส่ในตัวของลูกเราคนเป็นพ่อเป็นแม่ถามใส่ยังไงอ่ะก็ดูสิเราไม่ต้องเลยวันนี้ลูกเรากี่คนถือโทรศัพท์มือถือลูกเราจำดาราเกาหลีลูกเราจำตัวการ์ตูนในโทรศัพท์แต่ลูกเราเคยจำไหมว่าซอฮาบะที่ได้เข้าสวรรค์ที่นบีรับรองมีกี่คน
ลูกเรารู้จักอิหม่ามซูเดตไหมลูกเรารู้จักอิหม่ามฮุซัยฟี่ไหมนี่แหละพี่น้องปัญหาที่มันจะตามมาสุดท้ายคนที่เสียใจเราลองถามลูกเราเนี่ยตอนอายุตอนเนี้ยเอาว่า20เลยก็ได้ลูกรู้จักอิหม่ามซูเดตไหมรู้จักซะกอมีดีไหมที่ดังระดับทั่วโลกอ่ะรู้จักฮุซัยฟี่ไหมที่เป็นอิหม่ามอยู่มักกะมะดีนะห์น่ะนี่พี่น้องครับแล้วลองถามลูกสาวเราลูกชายเราอายุรู้จักมุสตอฟาอยู่เป็นสุขไหมอันนั้นถึงอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้เราเลี้ยงลูกแบบไหนถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วลูกเราได้ดีอัลฮัมดุลิลละมีกี่คนแล้วที่เขาต้องเสียใจที่เขาต้องเสียใจอาจารย์เอ้ยมันไปพามาแล้วแฟนมันคนที่ไหนอ่ะศรีสะเกษชื่ออะไรอ่ะชื่อทิศเป้ไม่มีปัญหาจะมาจากจังหวัดไหนไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องแต่ขอให้เขาเข้ามาสู่อิสลามแล้วก็ศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาเพราะมีคนต่างศาสนิกเข้ามาจากศาสนาอื่นมาเข้าอิสลามแล้วศรัทธามีเยอะแยะเลยบางคนเข้ามาเคร่งปิดหน้าเลยแต่เราล่ะได้ลูกเขยแบบนั้นเปล่าหรือได้ลูกเขยแค่อัชดูอัชดูบางคนยังไม่เข้าซุนนะเลยบางคนเนี่ยยังไม่ยอมเข้าซุนนะทำไมอ่ะมันบอกมันกล้าแล้วแล้วเขาจะรู้ไหมถ้าเราไม่สอนลูกเราไม่ขอดุอาให้ลูกเราถามว่าเขาจะรู้จักรูกลอีมานไหมเขาจะรู้จักนายิสมูคอฟฟาฟาไหมนายิสมูกอลลาซอเขาจะรู้ไหมนายิสมูตะวัสิตอเขาจะรู้ไหมมันไม่ใช่ง่ายๆฉะนั้นวันนี้เลี้ยงลูกให้ได้ดีเลี้ยงตามแบบนบีเลยเลี้ยงตามแบบที่นบีสอนหลักใหญ่7ขวบให้เขาละหมาดพี่น้อง7ขวบแต่ของพวกเรานี่ตั้งแต่อนุบาลแล้วละหมาดกันตั้งแต่อนุบาลเลยกลับมาถึงบ้านโต๊ะๆหนูอ่านดูอาได้เข้าห้องน้ำโต๊ะภูมิใจอัลเลาะห์ทำไมลูกฉันเก่งขนาดนี้หลานฉันเก่งเหลือเกินโต๊ะรู้ไหมอ่านดูอาเข้าห้องน้ำโต๊ะอ่านได้เปล่าเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกุบุซีวัลกอบาอิซีโอ้โหโต๊ะภูมิใจออกห้องน้ำยังไงหนูกุฟรอนะกะกลับมาอีกเย็นหนึ่งอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์มานิรอฮิมาลิกิยะปลื้มใจเห็นหลานตอนอยู่อนุบาลตอนอยู่ประถมปลื้มใจผมถามสิลูกเราตอนอยู่ม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6 เคยอ่านกุรอานให้เราได้ยินบ้างไหมไอตอนที่อัลลอฮ์ไม่เอาบาปเราปลื้มใจเห็นลูกแต่วันที่ลูกอยู่ม.1อัลลอฮ์จะเอาบาปแล้วม.3อัลลอฮ์เอาแล้วเราเคยได้ยินไหมดุอาของลูกขึ้นรถเคยได้ยินไหมนี่แหละพี่น้องเป็นผลเสียที่พี่น้องต้องแก้ไขผมเชื่อที่นี่คงจะดีกันหมดแล้วแหละแต่พี่น้องดูสิเราภูมิใจกับเด็กๆเอาลูกไปส่งคุมฮิญาบอย่างดีเลยแต่งตัวไปโรงเรียนคุมฮิญาบแต่สุดท้ายเวลาเข้าม.1สิ่งที่เราเคยได้ยินอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกุบุซีวัลกอบาอิซีเราไม่ได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเลยเนี่ยพี่น้องดูนะเราไม่ได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินแล้วตอนลูกโ
แต่ตอนเด็กๆอนุบาลได้ยินทุกวันเลยวันนี้ลูกอ่านที่ครูให้อะไรอ่านได้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวัดดูฮาวัลไลลีซาสยามาวัดดะเราได้ยินทุกวันปลื้มใจเวลาลูกเราเข้ามัธยมเราไม่ได้ยินแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญเราจะหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับลูกของเราเราจะหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับลูกของเราแล้วลูกเราจะอ่านกุรอานตอนไหนลูกมีโทรศัพท์เครื่องละ 7,000 เครื่องละ 10,000 แต่ไม่รู้จักอิหม่ามซูเดสพี่น้องเสียใจไหมไม่รู้จักอิหม่ามฮุซัยฟีพี่น้องลองนะครับถ้าพี่น้องเลี้ยงลูกอย่างที่นบีบอก7ขวบให้ฝึกลูกละหมาด10ขวบลูกไม่ละหมาดตี10ขวบลูกไม่ละหมาดตีและตอนนี้ใครกล้าตีลูกเราเอาลูกไปส่งโรงเรียนปลุกแต่เช้ามืดเลยสุบปลุกละหมาดซุบฮ์หรือเปล่าลูกเร็วอาบน้ำเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันลูกก็อาบน้ำเราก็แต่งตัวเสาร์อาทิตย์ไม่ไปโรงเรียนเราให้ลูกเรานอนไม่ได้ปลุกให้ขึ้นเขาละหมาดซุบฮ์เลยแล้วถามดูสิความผิดจะโทษใครความผิดจะโทษใครแล้วเวลาลูกเราติดน้ำท่อมลูกเราท้องก่อนแต่งเราโทษใครล่ะพี่น้องเราโทษตัวเรานี่แหละแต่ถ้าเราเอาสูตรนบีมาล่ะให้เขาอยู่ในร่องรอยเราเห็นไหมล่ะทำไมลูกบ้านนั้นเป็นโต๊ะครูลูกบ้านนี้เป็นโต๊ะอิหม่ามไม่ใช่ลูกเราเป็นไม่ได้เราสามารถปั้นลูกเราเป็นดาวได้แต่ความสำเร็จนั้นมันอยู่ที่อัลลอฮ์แต่เราสามารถปั้นเขาได้เราพร้อมจะปั้นหรือเปล่าล่ะ10ขวบไม่ละหมาดตีละหมาดอัสรีลูกยังอยู่ตรงไหนละหมาดซุบฮ์ใครจะปลูกลูกใครเวลาเราได้ลูกตามใจวันที่เราตายวันที่เราตายพี่น้องรู้ไหมใครจะยืนตัสบิดปากหลุมใครโต๊ะคอเตบโต๊ะอิหม่ามมีลูกห้าคนห้าคนอีกคนหนึ่งไปถือก้านอินทผลัมอีกคนหนึ่งเตรียมตังแจกที่กุโบอีกคนหนึ่งถือจอบกบมะไม่มีเลยมะครับถ้ามะตายมัดจะยืนตัสบิดปากหลุมขอดุอาให้มะมีกี่บ้านมีกี่บ้านมะตายลูกๆวิ่งซื้อไอ้คนนี้ซื้อมีไอ้คนนี้ซื้อกะทิคนนี้ซื้อเนื้อรีบจะทำแกงหมดหมื่นสองหมื่นให้คนเป็นกินแต่มะนอนอยู่บนบิดุลลูกไม่เคยไปขอดุอาเลยอยู่แต่ใต้ถุนอยู่แต่โรงครัวห้าหกคนมะอยู่นอนบนบิดุลใครล่ะแขกมาเยี่ยมมาขอดุอาแต่ลูกขอเปล่าขอได้ยังไงล่ะขอไม่เป็นพี่น้องน่าเสียดายนะกว่าจะท้องมา9เดือนเลี้ยงมาจนโตสุดท้ายลูกเราได้แค่ทำงานบริษัทดีๆแล้วก็หาตังค์มาแจกโต๊ะครูอ่านหนังสืออยากเป็นแบบนั้นเหรออยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมถ้าคำตอบก็คือไม่อยากแต่เราต้องลงมือทำเราต้องลงมือทำนี่เรามาฟังศาสนาเรามีลูกทำไมเราไม่เอาลูกมาในเมื่อเราสอนเขาไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ตำหนิใครนะแต่บอกว่าความหวังดีพี่น้องไปฟังบรรยายถ้าพี่น้องมีลูกพี่น้องพาลูกมาถ้าลูกไม่มาทำไงครูดอเขาส่งลูกเขาเรียนจบศาสนูถ้าลูกไม่มามะจ้าง500มัดเอ้ย
ฟังบรรยายกามะหนึ่งชั่วโมงฟังเสร็จแล้วไปแว้นเลยมะอนุญาตจ้างลูก500มันไม่ไปใช่ไหมเอามาให้พันหนึ่งจ้างลูกเพื่อให้ได้อีหม่านถ้าเขาเกิดมาฟังศาสนาใช่เลยโต๊ะครูคนนี้เป็นไอดอลสบายแล้วเรามีคนคลอง19เขาผมบอกอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมเขาจ้างลูกเขา3คนคนละ500ไปฟังศาสนาลูกไปนั่งฟังศาสนา1ชั่วโมงมาให้คนละ500เขาก็มาฟังหนหลังเขาก็จ้างอีกเขาจ้างจนกระทั่งลูกบอกว่าไงมะไม่ต้องจ้างลูกจะไปฟังบรรยายแล้วพี่น้องจะปลื้มใจขนาดไหนถ้าในโทรศัพท์ของลูกเรามีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเปิดฟังตอนเช้าๆก่อนไปโรงเรียนเปิดซะกอมีดีก่อนนอนเปิดฮูไซฟี่แล้วพี่น้องจะมีความสุขขนาดไหนฉะนั้นวันนี้เรายังมีโอกาสอย่าให้หลุดลอยเลี้ยงลูกขณะที่เขายังอยู่ในใต้การปกครองของเราพี่น้องอย่าหมดหวังอย่าหมดหวังเดี๋ยวพี่น้องหาคำตอบไม่ได้อาจารย์แล้วฉันจะเรื่องมันเนี่ยมันไม่ยอมมาผมบอกแล้วจ้างเราดูนะเดือนหนึ่งเราจ้างลูกฟังศาสนาเรามีลูกกี่คน5คนคนละ500เดือนหนึ่ง 2,500 เตรียมไว้จ้างลูกถ้าเขาไปฟังแล้วเกิดเขาติดใจโต๊ะครูคนนั้นอัลลอฮ์จบเลยพี่น้องเขาก็จะตามใน YouTube เขาจะตามใน YouTube เราไม่ต้องสอนแล้วเราก็อยู่เบื้องหลังร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตะอายุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาเราจะคอยดูอาอยู่ด้านหลังสุดท้ายลูกเราติดตามโต๊ะครูคนนั้นติดตามโต๊ะครูคนนี้โต๊ะครูนี้คือไอดอลของฉันเขาก็จะติดตามสบายใจแล้วสบายใจแล้ววันไหนเราจะได้ลูกวันที่เขาเดินไปกุโบวันที่ยกคนที่ชื่อมูฮัมหมัดจะยกมะลงหลุมจะกล่าวไงบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเอามะเขาลงหลุมด้วยกับดูอาเวลาเขากบเสร็จแล้วเขาก็จะมายืนที่กุโบอีกอัลลอฮุมมะฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีศอกีรออัลลอฮุมมะฟิรลาฮาวะรฮัมฮาวะรฟะดะรอยะตะฮาฟิลมะฮดียีนดูอาต้นนี้ออกจากปากลูกเราอัลลอฮ์ยกโทษให้มะฉันนะอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับมะฉันนะให้มะฉันอยู่ในสวรรค์ร่วมกับบรรดานบีนะวับซาลาฮากอบรอฮาได้โปรดทำให้กุโบของมะฉันกว้างขวางด้วยเถอะวะนาวิรกอบรอฮาให้กุโบมะของฉันมีนูรมีรัศมีพี่น้องปลื้มใจไหมล่ะปลื้มใจไหมหรือจะเอาลูกแบบนี้แบบปีหนึ่งไปเยี่ยมกูโบวันอีดแล้วเวลาไปกูโบหากูโบไม่เจอด้วยคุณพ่อไปถามโตเซียกูโบมะฉันอยู่ตรงไหนอายไหมจะไปเยี่ยมกูโบมะปีหนึ่งไปครั้งหนึ่งเวลาไปกูโบมะกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเห็นเขาไปกันล่ะทุกวันอีดคนเข้ากูโบเต็มไอเราจะไม่เข้าก็อายกูโบมะกูอยู่ไหนวะเนี่ยหากูโบแม่ไม่เจอจบแล้วลูกแบบนี้จบแล้วลูกแบบนี้นั่นวิธีการเลี้ยงมันมีอยู่แล้วทุกครั้งที่ผมบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำตอบไว้หมดแล้วจนกระทั่งลุกมานเขาก็สอนลูกของเขาลูกมานสอนลูกยังไงรู้ไหมยาบูนัยยาโอลูกเอ๋ยกล่าวในกุรอานลาตุชริกบิลละบอกลูกตั้งแต่เด็กๆ
ลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลเลาะห์นะฟะอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมการชิริกมันเป็นบาปใหญ่พี่น้องรู้มั้ยเราจะรู้มั้ยล่ะว่าลูกเราเนี่ยดูอะไรอ่ะดูการพยากรณ์ราศีเมษราศีพิจิกพี่น้องรู้มั้ยในโทรศัพท์ก็มีในนิตยสารก็มีถ้าวันหนึ่งวันใดลูกเราไปเปิดเราก็ไม่รู้โอ้เกิดราศีกุมช่วงนี้ใครเกิดราศีกุมกำลังอาภัพรักใช่เลยกำลังอกหักไม่พูดจากับใครแล้วเห็นไหมลูกเราเชื่อแล้วนี่แหละพี่น้องชิริกบางทีชิริกเนี่ยมันมาแบบเรามองไม่เห็นหรอกพี่น้องถ้าเราไม่มีภูมิป้องกันให้กับลูกวันนี้เราอาจจะเห็นลูกเราเป็นมุสลิมแต่สิ่งที่อยู่ในใจของเขาอ่ะเขาเชื่อเด็กสาวดูแลเกิดราศีนี้วันเกิดจำวันเกิดตลอดเลยวันเกิดมานัดเพื่อนฉลองแล้ววันเกิดซื้อเค้กมาแล้วเอามาจากไหนอ่ะก็นี่งานนบีบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่แหละจะทำให้ลูกมีพฤติกรรมเหมือนกับยาฮูดีนัสรอนีวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันที่25ธันวาถึง10มกราเป็นช่วงการเฉลิมฉลองทำไมลูกเราต้องซื้อเค้กด้วยทำไมลูกเราต้องจัดวันนั้นด้วยมีถ้าห่างไกลศาสนาบางทีไม่รู้ตัวจัดเค้กออกเฟสผู้หลักผู้ใหญ่ออกเฟสเอาเทียนปักเป่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you พี่น้องดูเอาเค้กมาแล้วก็มีเทียนแล้วก็เป่าเทียนแล้วก็ร้อง Happy Birthday to you พี่น้องว่าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครูดอเวลาว่าแบบนี้ยูซุฟพงกาวีปากร้ายนี่แหละพี่น้องอยากจะเห็นลูกแบบนี้ไหมล่ะถ้ากล้าทำแบบนี้พี่น้องก็ไม่มันไม่ต่างหรอกคนแบบนี้ถ้ากล้าทำแบบนี้ก็กล้ารับสินบนก็กล้าจ่ายสินบนถ้ายังเป่าเทียนได้แล้วก็ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ใส่ภูมิป้องกันลูกเราคนที่เสียใจไม่ใช่ใครเราเลยพี่น้องรู้ไหมวันกิยามะห์ฟื้นจากกุโบสถ์การที่จะฟื้นจากกุโบสถ์เนี่ยหลังจากเราถูกฝังในอาลัมบารซักในกุโบแล้ววันที่จะฟื้นคืนชีพจะมีน้ำฝนหล่นลงมาและน้ำฝนเนี่ยมันจะไปกระทบกับก้นกบเขาเรียกกระดูกก้นกบเวลาน้ำนี้ถูกกระดูกก้นกบปั๊บร่างกายของเราจะกลับมาหมดเลยแล้วเราจะไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัดเวลาไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัดไปรออัลลอฮ์สอบสวนเวลาอัลลอฮ์สอบสวนพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์จะเอาลูกเราลงนรกลูกมันจะด่าเราเลยอัลลอฮ์จะเอาฉันลงนรกไม่ได้อัลลอฮ์จะเอาฉันลงนรกไม่ได้นู่นเปาะฉันนู่นเมาะฉันนู่นเขาไม่เคยบอกฉันเลยเขาไม่เคยบอกฉันเลยพี่น้องรู้ไหมวันนั้นจะเป็นวันที่เสียใจที่สุดมันจะด่าเราต่อหน้าฝูงชนทำไมเด็กมุสลิมใส่เหล็กดามฟันต้องยอมถอดกามออกแล้วก็ใส่ดามฟันพี่น้องรู้ไหมบาปอ่ะถ้าต้องการไม่ให้ฟันหยินแล้วยอมถอดกามออกเพื่อจะให้ฟันสวยอัลลอฮ์และรอซูลสาบแช่งสาบแช่งอะไรอัลลอฮ์และรอซูลสาบแช่งคนที่สักยัน
พี่น้องรู้จักสักยันต์มั้ยแล้วสาบแช่งใครอีกคนที่อันนามีซอดวัลมุตะนัมมีซอดคนที่โกนคิ้วบางคนไม่รู้เขียนคิ้วสักคิ้วเลยเขียนคิ้วถาวรมีมุสลิมมะเขียนคิ้วถาวรนั่นน่ะบาปอัลลอฮ์และรอซูลสาบแช่งยันตายอ่ะถ้าไม่ลบออกเราบอกแบบนี้ไม่ใช่บอกเพื่อที่จะตำหนิแต่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงลูกของเราวันนี้เราต้องดูลูกของเราเรายอมเสีย 2-3 หมื่นพี่น้องเพื่อให้ลูกฟันสวยต้องถอดฟันกรามออกนะอาจารย์ประสิทธิ์ว่าไหมผมถามลูกศิษย์ผมมีอยู่คนหนึ่งก่อนที่จะมาเรียนมาสมัครเรียนใส่เหล็กดามฟันถามว่าใส่เท่าไหร่เขาบอก 30,000 และทำไงเขาบอกถอดฟันออกยอมถอดฟันออกเพื่อจะดึงฟันท่านประธานสบายดีนะครับกลับแล้วเหรอถอดฟันแล้วก็ดึงฟันดึงฟันเพื่อให้มันเข้าอยากจะสวยเนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลสาบแช่งโกนคิ้วอาจารย์ไม่ได้โกนคิ้วกันคิ้วเนี่ยใส่ผมปลอมพี่น้องรู้ไหมหัวล้านไปเอาวิกมาใส่บาปต่อผมสั้นต่อผมมีเรื่องเกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งไปหานบีแล้วลูกสาวจะแต่งงานคราวนี้ลูกสาวเนี่ยเป็นโรคผมร่วง ผมบางแต่เจ้าเบ่าบอกกับทางบ้านเจ้าสาวว่าจัดให้เจ้าสาวมาสวยๆเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็ไปหานบีท่านนบีครับผมดิฉันจะต่อผมให้ลูกสาวได้ไหมนบีห้ามอะไรอัลวาซิละวัลมุสตาซิละห้ามต่อผมคนที่ต่อผมและก็ช่างต่อผมบาปทั้งคู่เวลาเราเรียนเรื่องนี้เราได้อะไรเพิ่มเติมได้ว่าถ้าใครคิดจะเปิดร้านเสริมสวยอย่าต่อผมให้ลูกค้าเพราะบาปนี่แหละที่เราต้องเรียนแต่ถ้าลูกเราอยู่ใกล้ชิดศาสนาล่ะเวลาเขาฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมเขาจะออกนอกบ้านโดยการคุมเฮียเราต้องไปยุ่งอะไรเขาไหมเราให้อีมานเราให้สิ่งที่ดีกับเขาแต่ฮีดายาน่ะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เรารู้แต่เราผลักดันให้เขาเดินไปสู่อีมานที่ถูกต้องแล้วเราจะสบายพี่น้องลองดูสิถ้าวันนี้เราไม่ให้ลูกเราใกล้ชิดศาสนาผลที่ตามมาคืออะไรผมที่ตามมาพี่น้องรู้ไหมพี่น้องอาจจะได้ยินมาไม่กี่บ้านแต่ผมนี่ได้ยินเกือบทุกอาทิตย์อาจารย์ท้อง3เดือนจะนิกาได้ไหมพี่น้องรู้ไหมเกือบทุกอาทิตย์ท้อง5เดือนจะนิกาได้ไหมทำไมอ่ะก็ลูกอ่ะสิมันไปได้เสียกันมาท้องแล้วท้องกับใครอ่ะท้องกับใครนึกว่าท้องกับบังหวังเหรอบังเซมเปล่าท้องกับทิดเป้แล้วทำไงอ่ะมึงไปตามมันมาเข้ากาลิมอชาฮาดะเวลาเข้ากาลิมอเสร็จแล้วเอานิกาเลยวันนิกาเสร็จก็ไปกันเลยไปอยู่อพาร์ตเมนต์ถ้าเราไม่ได้ลูกเขยต่างศาสนิกที่เข้าใจศาสนาวันอีดเขาก็จะมาละหมาดอีดกับพ่อตาแม่ยาย
เวลาลอยกระทงเขาก็จะพาลูกสาวเราพาหลานเราไปศรีสะเกษนี่ได้ลูกเขยลูกครึ่งไม่เป็นไรถ้าเราไม่เข้าใจว่าการอาซาบของอัลลอฮ์ในโลกหน้าในอาลัมบารซักมันจะเปียกปวดขนาดไหนเราจะสบายใจเราก็จะนิ่งแต่วันที่ถึงวันนู้นพี่น้องรู้ไหมคนปฏิเสธศรัทธาคนทำความชั่วพวกมูนาฟิกวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์กล้าจะตายเขาบอกไงโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับมาบนดุนยาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฉันนี่จะปฏิบัติสิ่งที่ดีๆที่ฉันยังไม่ทำฉันจะทำหมดเลยอัลลอฮ์บอกไงดีแต่พูดดีแต่พูดแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าว่ามิวารออิฮิมบัรซะคุนอีลายาวมียุบอาซูนดูน้ำอัลฮัมดุลิลละห์ว่ามิวารออิฮิมบัรซะคุนอีลายาวมียุบอาซูนวันที่วิญญาณออกจากร่างกลับคืนไม่ได้แล้วกลับคืนไม่ได้แล้วแล้วพี่น้องจะตอบยังไงนั้นวันนี้เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดถ้าเราอบรมเขาไม่ได้ฝากเขาไว้กับโต๊ะครูทำไมลุกมานถึงสอนลูกเรื่องชิริกเป็นอันดับแรกเลยยาบูนัยยาลาตุชริกบิลละลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะพี่น้องก็อาจจะยังไม่รู้อ๋อภาคีก้มกราบไหว้รูปปั้นหรอไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวมันรวมอะไรอ่ะนี่แหละที่ลูกเราเชื่อราศีเมษราศีต่างๆตอนนี้ใครเกิดราศีเมษการงานไม่ค่อยดีใช่เลยบางซอและเกิดราศีอะไรตอนนี้รับเหมาก่อสร้างไม่ค่อยดีใช่เลยไม่ใช่นี่เราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วเวลาเราเชื่อนบีบอกไงอ่ะมันอาตากาฮินันเอาอัรรอฟันฟะซดะกอบิมายะกูลูฟะกอดกะฟะรอบิมาอุนซิลาอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครไปหาหมอดูไปหาหมอทํานายทายทักหมอดูหน่อยสิท่านครูลูกฉันเนี่ยจะแต่งงานเนี่ยมีคนมาขอจะจัดนิก้าวันไหนดีหมอก็นั่งหันหลังได้วันมาแล้วได้วันมาแล้วต้องแต่งนะให้นิก้าก่อนจะจัดงานวันไหนเองต้องนิก้าก่อนวันศุกร์แล้วจะจัดงานวันไหนก็ได้เนี่ยพี่น้องดูมีแล้วมาขอนิก้าก่อนวันศุกร์แล้วก็คอยจัดบุญน่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปแต่งบ้านเจ้าสาวก่อนหลังละหมาดวันศุกร์ทำไมใครว่าพ่อหมอบอกพ่อหมอรู้ได้ยังไงพ่อหมอยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเราก็ไปเชื่อหมอด้วยบ้องกันทั้งคู่อัลลอฮ์พี่น้องจำให้ดีนะครับจะแต่งงานวันไหนก็ได้หมดแหละแต่ท่านหญิงไอชาเนี่ยอยากให้ผู้หญิงมุสลิมะบนโลกใบนี้นิกะเดือนชาวานอันนี้เป็นทัศนะของท่านหญิงไอชาไอชาบอกว่าตาซาวะจานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีชาวาลินนบีเนี่ยนิกะห์กับฉันเดือนชาวานวะบะนาบีฟีชาวาลินและฉันถูกส่งตัวไปเข้าหอกับนบีก็เดือนชาวานฉะนั้นถ้าจะแต่งงานอันนี้เป็นทัศนะของท่านหญิงไอชาให้เดือนชาวานแปลกทำไมลุกมานที่ถูกกล่าวในกุรอานบ้านเราจะไม่แต่งเงือเดือนมุฮัรรอม
พี่น้องแปลกดูสิไม่แต่งงานเดือนมุฮัรรอมเดือนไหนก็ได้แต่งได้หมดขออย่างเดียวเดือนมุฮัรรอมไปเอาคำแปลว่ามุฮัรรอมคือเดือนต้องห้ามไม่มีใครแต่งเลยเวลาเลยเดือนมุฮัรรอมปั๊บจัดงานนิกากันเป็นแถวเลยดูดิพี่น้องถูกหลอกกันตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมเนี่ยแปลว่าฮารามมันเป็นเดือนแรกมันเป็นชื่อเดือนชื่อเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของอิสลามอิสลามมีเดือนทั้งหมด12เดือนอินนาอิดดะตัชฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอเดือนที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับพวกเรา12เดือน1มุฮัรรอม2ซอฟาร์3รอบีอุลอาวานรอบีอุลอาวานเดือนนบีเกิดและก็เดือนนบีตายดูนะเราก็ประกาศทั่วรอบีอุลอาวานนบีเกิดจัดงานแต่ลืมไปว่านบีตายวันที่12เดือนรอบีอุลอาวานมีใครเศร้าบ้างไหมมีใครเศร้าบ้างไหมนบีเกิดเดือนรอบีอุลอาวานในขณะเดียวกันนบีก็เสียชีวิตในเดือนรอบีอุลอาวานเดี๋ยวผมจะนับเดือนให้ฟังนะครับมุฮัรรอมซอฟาร์รอบีอุลอาวานรอบีอุสซานีจามาดุลอาวานยามาดุสซานีรอยับชะบานรอมฎอนชาวานซุลกออดะซุลฮิจญะห์หรือซุลกออดะแล้วก็ซุลฮิจญะห์ที่เขาไปทําฮัจญ์แล้วกลับมาน่ะให้จําไว้เลยนะครับเดือนฮัจญ์น่ะคือเดือนสุดท้ายของปีอิสลามจําง่ายๆถ้าถึงฤดูการฮัจญ์เวลาเขาไปฮัจญ์กลับมาแล้วนั่นแหละเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเดี๋ยวจะเริ่มนับใหม่เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนประเสริฐแต่เราถูกหลอกว่าเป็นเดือนต้องห้ามปลูกบ้านก็ไม่ได้ใครปลูกบ้านเดือนมุฮัรรอมบ้านไหม้ใครปลูกบ้านใครแต่งงานเดือนมุฮัรรอมต้องเลิกรากันไม่มีพี่น้องแต่งไปเถอะมีตังก็แล้วกันมีตังให้พร้อมที่สำคัญหาลูกเขยให้ดีถ้าหาลูกเขยแบบนี้สิผู้จัดการทีมแมนยูถ้าได้แบบนี้ไม่ต้องห่วงพี่น้องสร้อยมีเท่าไหร่หมดเนี่ยได้ลูกเขยมาได้มาลูกเขยเป็นไอ้ผู้จัดการทีมแมนยูสวยสิถึงมาแล้วลูกเขยไปพนันหรือได้ลูกเขยเป็นหมอสมุนไพรนี่ที่ไม่เอาอย่าเอาหมอสมุนไพรใบกระท่อมต้องต้มแบบนี้ใส่ยากันยุงใส่น้ำโคกใส่น้ำยาแก้ไอกลายเป็น4 คูณ 100หนักไปกว่านั่นพี่น้องหลอดไฟนีออนนี่ที่ผมเห็นนี่หลอดไฟนีออนเขาทุบให้แตกแล้วจะเอาอะไรข้างมันขาวๆข้างในมาใส่ด้วยนี่สูตรการต้มน้ำท่อมที่เด็ดที่สุดเห็นไหมเอาไหมลูกเขยเป็นหมอสมุนไพรหรือจะเอาผู้จัดการแมนยูเลือกเอาเราก็ต้องขอดูอาเพราะเราไม่รู้เลยผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจะมาขอลูกสาวเราเนี่ยเป็นผู้จัดการแมนยูหรือเป็นหมอสมุนไพรถ้าเป็นหมอสมุนไพรจบเลยวันมาต้มและยิ่งตอนนี้ตำรวจไม่จับอีกต้มแหลกเลยนบีสอนให้หาลูกเขยแบบไหนอิซายากุมมันตัรดาวนาดีนาฮูวะคุลกอฮูฟะซาวียูเมื่อเจอคนดีๆมีมารยาทดีนบีดูนะสมมุติเรามีลูกสาวเราอยากได้ลูกเขยดีผมแนะนำพี่น้องไปหาตามโรงเรียนสอนศาสนาทุกคนเนี่ยมันดีหมดแล้วไม่มีใครดีพร้อมแต่ถ้าจะถามผมพี่น้องไปโรงเรียนแถวมรดกไปถามครูล้อเด็กปี4
คนไหนที่ดีที่สุดครูลอก็จะบอกนี่สิอิบรอฮีมเนี่ยเรียนก็เก่งอะไรก็เก่งเดินไปเลยครูลอเรียกไอเด็กคนนั้นมาหาฉันหน่อยสิพ่อหนุ่มอยากจะแต่งงานไหมแต่งงานกับลูกสาวมะเดี๋ยวมะปลูกบ้านให้หลังหนึ่งและมะให้รถคันหนึ่งด้วยทุ่มหน่อยกับลูกเขยถ้าไม่อย่างนั้นมันได้หมอสมุนไพรมาทำไงฮัจยะหม้อแกงส้มเรามันเอาไปต้มหลังบ้านแล้วได้ผู้จัดการแมนยูมาตีสองไม่นอนนึกว่าตื่นขึ้นมาตะฮัจญุดเปล่าศึกแดงเดือดลูกเขยไม่ได้ขึ้นมาเลยโอ้โหไปอาบน้ำละหมาดละหมาดตะฮัจญุดเปล่าศึกแดงเดือดเอาไหมล่ะแบบเนี้ยนบีถึงบอกถ้าอยากได้ลูกเขยดีอิซายาอะกุมมันตัรดาวนาดีนาฮูวะคุลกอฮูฟาซาวิยูถ้าเจอคนดีๆมีศาสนาดีมีมารยาทดีนบีสองอย่างเองไม่นบีไม่ได้บอกรวยเลยแต่ถ้าได้รวยด้วยก็ดีนบีสองอย่างได้มีมารยาทดีมีกี่คนที่ลูกเขยเรียกแม่ยายกินข้าวนะมีกี่บ้านบางบ้านได้ลูกเขยมาไม่เคยกินข้าวกับแม่ยายเลยกินในห้องมันอย่างเดียวลูกสาวเราต้องเอาไปประเคนอยากได้ไหมลูกเขยแบบเนี้ยไม่เคยเลยจะเรียกมากินข้าวเปล่าไม่เคยมานั่งกินข้าวกับมะเลยไม่เคยมานั่งกินข้าวกับพ่อตาเลยไม่เคยซื้อยาบำรุงให้แม่ยายเลยอยากได้ไหมลูกเขยแบบนี้แต่เราก็ต้องทนทำไมอ่ะเราอยากประคับประคองให้ลูกเราอย่าทะเลาะกันให้อยู่กันด้วยดีมันไม่ไปกินข้าวที่ครัวก็ไม่เป็นไรมันจะกินข้าวในห้องมันก็ยอมเพื่ออะไรเพื่อลูกนี่เจอแบบนี้เสียใจผมเคยคุยกับพ่อแม่บางคนฮัจญะมีลูกเขยมีเคยกินข้าวไหมตั้งกระแต่งมายังไม่เคยได้กินข้าวกับลูกเขยเลยบางทีเดินสวนกันยังไม่เรียกเราว่ามะเลยเดินสวนกับแม่ยายสูงสุดก็ยิ้มมีไม่ออกจากปากมะกินข้าวยังมะวันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้ไปทำงานเดี๋ยวเราไปกินบิงซูกันนะมะมีไหมลูกเขยแบบเนี้ยมีไหมเอาตัวรอดอย่างเดียวนี่ลูกเขยอย่างนี้ขอดุอาให้ไกลๆขอดุอาให้ไกลๆนี่เห็นไหมนบีถึงบอกอิซายาอะกุมมันตัรดาวนาดีนาฮูวะคุลกอฮูฟาซาวิจูฮูแต่งงานนะไม่ต้องอายพี่น้องถ้าเจอผู้ชายดีๆเด็กหนุ่มดีๆไปขอมาเป็นลูกเขยอัดฉีดเลยอัดฉีดถ้าเราได้ลูกเขยดีล่ะเขาก็จะปลุกลูกสาวเราละหมาดซุบฮ์แต่ถ้าได้ลูกเขยไม่ดีนะมันจะบอกไงมึงไม่ต้องปลุกกูนะกูเหนื่อยมาทั้งวันกูจะนอนยาวมันจะบอกกับเมียมันว่าอย่างนี้ไม่ต้องปลุกนะจะนอนยาวหน่อยนะแล้วอย่าเสียงดังด้วยนะเมียก็กลัวนี่ได้ลูกเขยชัยตอนฉะนั้นวิธีการผมบอกพี่น้องแล้วว่าเราไม่ได้แค่ฟังบรรยายแต่ผมแนะพี่น้องว่าอย่าให้ลูกเราเลือกด้วยตัวเองบางทีลูกเราเลือกด้วยตัวเองบางทีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะถ้าเขาเลือกได้ดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์บางทีเลือกดีทำงานดีไม่เกเรไม่กินเหล้าไม่อะไรทำงานแต่ลูกไม่เคยละหมาดลูกเคยไม่ละหมาดมีดีอัลลอฮ์นะลูกเคยดีนะไปทำงานเช้ากลับมาให้เมียเก็บตังค์แต่ถามว่าละหมาดหรือเปล่าเปล่าเอาไหมลูกเคยแบบเนี้ยเอาไหมผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังมีอยู่วันหนึ่งผมไปบางแสน
ผมก็ไปนั่งที่โต๊ะอี้ชายแท้หาดผมก็นั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นก็คือแบบสั้นสุดน่ะสั้นเสมอหูสั้นมากแล้วก็ใส่เสื้อพี่น้องรู้ไหมพาลูกมาเล่นน้ำชายก็เผอิญมานั่งด้วยกันผมไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมุสลิมะผมรู้ตอนไหนรู้ไหมพี่น้องความที่อยู่ในใจของผู้หญิงคนเนี้ยลูกเขาก็วิ่งแล้วหกล้มมันพูดคำว่าอัลลอฮ์นี่พี่น้องดูมันอายอะความที่อัลลอฮ์ออกมาเขาก็ไม่ต้องการจะบอกเขาเป็นมุสลิมหรอกแต่คราวนี้ความที่มันอยู่ในใจเขาอะลูกหกล้มสิ่งที่เขาอุทานออกมาอัลลอฮ์ผมหันไปเลยแขกวะเนี่ยแขกเหรอเห็นไหมเขาไม่ใช่คนไม่ดีแต่อย่างน้อยๆแต่อย่างน้อยๆเขาก็มีอัลลอฮ์ในใจตอนลูกหกกะลมนั้นวันนี้เลี้ยงลูกให้ดีแล้วสิ่งที่ลูกจะได้ไปดูลูกมานลูกมานบอกกับลูกยังไงรู้ไหมลูกมานสอนให้ลูกอยู่ใกล้โต๊ะครูนี่ลูกมานเขาสอนอย่างนั้นให้ไปอยู่ใกล้โต๊ะครูใกล้แบบไหนพี่น้องวาซาฮิมฮุมรุกบะไตกะให้อยู่ใกล้ชิดแบบเสมือนเข่าชนเข่าก็หมายความว่าส่งลูกเราไปอยู่ใกล้ๆโต๊ะครูแล้วเราจะได้ลูกดีพี่น้องเคยได้ยินหะดีษไหมเข้าร้านน้ำหอมถึงแม้ไม่ซื้อน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมมันก็ติดตัวถ้าเข้าร้านถลุงเหล็กบางทีไอ้สะเก็ดไฟมันมาโดนเสื้อผ้ามันก็ทะลุได้ฉะนั้นรักลูกรักหลานสิ่งที่เราจะทำได้ให้ใกล้ผู้รู้แล้วพี่น้องจะรู้ว่ามีความสุขวันที่เขานำละหมาดอัลลอฮุอักบัรมะละหมาดข้างหลังนะเขานำละหมาดเราวันที่เราปางาบปางาบเขากระซิบข้างหูว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอแล้วเราก็หมดลมไปและก่อนจะหมดลมเรารู้แล้วลูกเราคนนี้จะไปยกโลงเราลงหลุมไม่ใช่ไปจับจอบไม่ใช่ไปถือก้านอินทผาลัมไม่ใช่ไปแลกตังค์ธนาคารมาเพื่อรอแจกจะเอาลูกแบบนี้หรอกบเสร็จแล้วลูกจะยืนตัสบิดยืนนิ่งนิ่งอัลลอฮุมมักฟิดละฮาวะรฮัมฮาวะรฟะดะรอยะตะฮาฟิลมาดียีนอัลลอฮุมมักฟิดละฮาวะรฮัมฮาวะรฟะดะรอยะตะฮาฟิลมาดียีนอัลลอฮ์ยกโทษให้มะฉันด้วยนะอัลลอฮ์ยกโทษอภัยให้มะฉันด้วยนะให้มะฉันได้อยู่กับท่านนบีนะขอให้กุโบมะฉันกว้างขวางนะขอให้กุโบมะฉันมีนูรัสมีนะเขาจะหมั่นขอดุอาให้กับเราตลอดเวลาเขาไม่ไปกุโบเขาก็ขอดุอาอยู่ที่บ้านอัลลอฮุมมักฟิลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอลองไปถามลูกตอนอยู่ม.3 สิใครที่มีลูกอยู่ม.3 ดูอาต้นเนี่ยยังจำได้ไหมตอนที่ลูกท่องตอนอนุบาล3ตอนนี้ลูกอยู่อนุบาล3ลูกจำดูอาต้นนี้ได้หรือเปล่าลองไปดูนะครับแล้วก็หมั่นขอดูอาให้ลูกอยู่ตลอดเวลารับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรียาตินากุรตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาดูความหมายโอ้รับบานาพระผู้เป็นเจ้าของเราได้โปรดให้กับเราให้อะไรล่ะมีลูกมีคู่ครองที่ดีแล้วก็มีลูกหลานที่ดีเอารู้เอาชี้ศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าอัลลอฮ์รับดุอาจะเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับทางออกของคนที่มีลูกถ้าให้ลูกมาฟังศาสนาไม่ได้เรามาฟังแต่ถ้าเรามาฟังแล้วเป็นห่วงลูกจ้างเขาเลยลูกจ้างเท่าไหร่จานประสิทธิ์
500ถ้ามันบอก500ไม่ไปลงมาตั้งชั่วโมงนึงเออกูจ้างมึง1,000ไปไหมจ้าแล้วก็บอกลูกด้วยนะลูกเอาไป1,000ลูกฟังชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นลูกไปบิดแว้นเลยลูกกลับบ้านเที่ยงคืนเลยนะลูกกลับบ้านเที่ยงคืนเลยลูกไปเที่ยวให้เต็มที่แต่มะขออย่างหนึ่งให้ฟังศาสนาชั่วโมงเดียวถ้าเกิดเขาถูกใจโต๊ะกูอับดุลลอฮ์สุไลมัดขึ้นมาคราวนี้ละมึงเอ้ยไม่ต้องไปจ้างแล้วมันบิดไปยันมรดกแล้วล่ะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีลูกหลานที่ดีและให้ทุกคนมีอีมานแล้วก็ให้ปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆขอดุอาอย่างนั้นนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์